ครับผมเป็นชินดงครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ที่ช่วยปรับองศาการนั่งเล่นกีตาร์ของเพื่อนๆให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าเกียร์เลสนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือไว้ปรับองศาการนั่งเล่นกีตาร์ของคุณให้สะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับสรีระของเราให้มากที่สุดนะครับลดอาการปวดหลังปวดคอเนื่องจากการก้มเล่นกีตาร์นะครับผมปกติเราเล่นกีตาร์เราอาจจะแบบว่าเล่นแบบนี้บางคนผมเห็นบางคนเขาอาจจะแบบก้มต่ำดูอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะทำให้องศาของคอกีตาร์เชิดขึ้นทำให้เราเล่นกีตาร์ได้สบายขึ้นนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ปรับง่ายๆเลยครับวัสดุทำจากอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาก็ประมาณ260กรัมนะครับใส่กับกีตาร์แบบง่ายๆเลยครับติดตั้งอันนี้ตัวคลายล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวปรับองศามี2ส่วนนะครับอันนี้เราก็ติดได้เลยปึ๊บคราวนี้แล้วเราก็หมุนล็อกกับกีตาร์ครับวัสดุตรงนี้เป็นเหมือนนวมเป็นยางนะครับทำให้กีตาร์ไม่เป็นรอยนะครับแล้วเราก็ล็อกไปเลยนะครับคราวนี้กีตาร์ของเราก็จะคอกีตาร์ของเราก็จะเชิดขึ้นนะครับทำให้เหมือนเราอารมณ์เหมือนตัวกีตาร์เนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ติดกับตัวของเรามากขึ้นทำให้เราเล่นแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับทำให้เราไม่ต้องก้มเล่นนะครับเพราะว่ากีตาร์มันใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ปรับได้หลายองศานี่คือผมปรับค่อนข้างสูงนะครับลองสูงขึ้นไปอีกนะครับก็อันนี้สามารถใช้มือหมุนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้หกเหลี่ยมล็อกไว้ก็ได้อันนี้จะลองให้สูงกว่าเมื่อกี้นะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะประมาณนี้กีตาร์ก็จะเชิดขึ้นนะครับอย่างนี้หรือว่าถ้าใครชอบแบบไม่สูงมากก็สามารถปรับได้ครับโดยการคลายตัวข้างล่างนี้นะครับเป็นน็อตใช้มือหมุนได้ครับสบายๆนะฮะผมจะลองปรับต่ำสุดให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนี่ลองปรับแบบเตี้ยที่สุดนะครับมันก็จะเชิดขึ้นมานิดนึงใช้มือหมุนได้เลยนะครับหรือว่าใช้หกเหลี่ยมล็อกก็ได้นะครับแต่แค่มือหมุนก็อยู่แล้วนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ก็จะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบที่มันแบบสูงมากนะครับทำให้แบบว่าตัวกีตาร์แนบกับแขนเรามากยิ่งขึ้นนะฮะคราวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ปรับองศาการนั่งเล่นกีตาร์ของเพื่อนนะครับตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่นะครับ 1,290 บาทนะครับไงก็ใครสนใจก็สั่งซื้อมาทาง Facebook ของผมนะครับหรือว่า Inbox มาได้เลยนะครับเกียร์เลสเนี่ยสามารถติดตั้งได้กับกีตาร์ทรงสแตรททรงเทเลทรงเลสพอทรง SG แล้วก็ทรงซูเปอร์สแตทนะครับจริงๆก็ติดตั้งได้ทุกทรงแหละครับยังไงลองไปดูรูปตัวอย่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ข้างนี้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการก้มนั่งเล่นกีตาร์แล้วปวดหลังนะครับยังไงอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะเป็นทางออกสำหรับเพื่อนๆนะครับยังไงขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้